คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณกรมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องภูเขาพวกเราและผีเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในน้ำตกแห่งหนึ่งก็แล้วกันครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ยากจะลืมเลือนสำหรับตัวของคุณกรครับย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่ผ่านมาเกือบ30ปีที่ผ่านมาประมาณปี1994ครับเลยเป็นที่มาของเรื่องนี้ปี1994น้ำตกนี้ผียังอยู่มาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่5กับสายของคุณกรกันเลยครับสวัสดีครับคุณกรครับสวัสดีครับพี่แจ็คครับแล้วก็ครับครับผมคุณกรได้ยินเสียงผมชัดเจนนะได้ยินเสียงชัดเจนดีครับพี่แจ็คครับโอเคคุณกรสบายดีนะครับสบายดีครับพี่เราไม่ได้คุยกันนี่ครึ่งปีใช่ครับสักพักใหญ่เลยครับผมตอนนั้นคือเรื่องภูเขาพวกเราและผีใช่เออนะครับแต่ครั้งนี้คุณกรมาพร้อมกับเรื่องที่น่าสนใจแค่ชื่อเรื่องก็น่าสนใจแล้วอ่ะครับผมเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงเป็นประสบการณ์ตรงนะครับแล้วก็ทั้งสองเหตุการณ์มันต่อเนื่องกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นกับผมโดยตรงเลยครับโอเคครับปี1994น้ำตกนี้ผียังอยู่เป็นยังไงครับเรื่องนี้คุณกรครับพี่แจ็คครับก็สวัสดีพี่แจ็คแล้วก็ทีมงานนะครับทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆที่กำลังฟังอยู่นะครับครับผมก็เพื่อที่จะทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นนะครับผมเคยโทรมาเล่าในหลายๆครั้งแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อให้บริบทมันต่อเนื่องกันกับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็จะเกิดว่าฟังเรื่องนี้จบแล้วเนี่ยมีโอกาสก็อยากจะให้ลองย้อนไปฟังคลิปที่ผมเคยโทรมาเล่านะครับเช่นบ้านเช่า200นะครับต้องหลอกให้ได้ภูเขาพวกเราและผีที่พี่แจ็คเมื่อสักครู่ครับแล้วก็ที่รายการสถานีผีดุคือตู้เย็นผีนะครับตู้เย็นผีนี่นานยังนะก็สักประมาณปีที่แล้วนะครับนานแล้วโอเคโอเคโอเคแล้วก็ครับอีกเรื่องนึงคือห้อง601เมืองรองนะครับโอเคอันนี้จำได้เลย601เมืองรองครับก็จะทำให้เห็นถึงบริบทของผมว่าผมเนี่ยเป็นเด็กยุค90นะครับว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดโดยแท้จริงเลยนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องราวเนี่ยมันไม่ได้ปฏิปต่อต่อเนื่องกันนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังแต่ว่าจะเริ่มเห็นแนวทางแล้วนะครับว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในช่วง2ลำดับเหตุการณ์ครับก็คือในช่วงแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงที่ผมอยู่ป.6ครับประถมศึกษาปีที่6จริงๆแล้วมันเป็นความทรงจำที่ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมเองเนี่ยยังไม่มั่นใจที่จะโทรมาเล่าเพราะว่าเราก็พยายามจะคิดว่าเด็กป.5 ป.6 เนี่ยนะจะมีความทรงจำได้ชัดเจนได้ขนาดนั้นเชียวหรือจนพอเราโตๆมาอายุ40กว่าเนี่ยก็พอมีลูกแล้วตอนเนี้ยลูกก็อยู่ชั้นป.5นะครับก็เขาก็มีความมีสติสัมปชัญญะมีความทรงจำที่ดีเราก็คิดว่าในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็น่าจะสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราสัมผัสเนี่ยมันน่าจะใช่แล้วล่ะก็เลยเรียนก็รวบรวมนะครับก็มาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังในค่ำคืนนี้กันครับอย่างที่ผมเคยโทรมาเล่าหลายครั้งเนี่ยผมเป็นเด็กต่างจังหวัดอยู่ในจังหวัดแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผม อยู่ในตัวเมืองครับแต่ว่าในช่วงที่ยังเรียนชั้นประถมเนี่ยผมก็ต้องถูกย้ายนะครับให้มาอยู่กับคุณปู่คุณย่าที่ชานเมืองของต่างจังหวัดแห่งนี้ครับซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นดานพอสมควรครับเนื่องด้วยว่าคุณปู่กับคุณย่าเนี่ยทำอาชีพเกี่ยวกับทางด้านของเมืองพลอยครับก็ต้องเดินทางไปอีกจังหวัดหนึ่งไปกลับบ่อยก็เลยว่าจ้างนะครับคุณป้าคนหนึ่งนะครับให้มาเลี้ยงเรานะครับซึ่งในบ้านหลังเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณปู่คุณย่าไม่อยู่เนี่ยก็จะมีแค่ตัวผมเองแล้วก็ญาติผู้พี่ของผมนะครับก็คือชื่อว่าอุ๋ยเนี่ยอยู่แค่สองคนนะครับแต่ว่าพอมีพี่เลี้ยงเนี่ยที่ว่าเป็นป้าที่ว่าป้าหวาดเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยก็คอยเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลเราครับครับทีนี้เนี่ยป้าหวาดแกมีลูกแต่เป็นลูกสาวนะครับอายุประมาณสักช่วงนั้นก็จะโตผมก็อายุประมาณสัก16-17นะครับชื่อว่าพี่ตุ๊กครับครับพี่ตุ๊กเนี่ยถึงแม้ว่าตัวจะเป็นหญิงครับแต่ว่าใจก็เป็นชายนะครับตัดผมสั้น
นะครับร่างกายนะครับก็คือดูผอมๆแล้วก็ผิวพรรณดีเป็นผิวพรรณของแบบชาวเหนือนะครับก็คือหน้าตาดีเลยนะครับแต่ว่าก็มีแฟนนะครับมีแฟนเข้ามาด้วยคนหนึ่งชื่อว่าพี่สาวนะครับก็เป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีเหมือนกันนะครับทั้งคู่เนี่ยอุปนิสัยดีแล้วก็น่ารักมีเขาเรียกว่ามาอยู่กับผมแล้วเนี่ยผมก็มีความสุขนะครับในบ้านก็จะทำให้บ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความคืนเคร่งกันนะครับก็ลูกสนิทสนมกันดีพี่ตุ๊กกับพี่สาวเนี่ยก็ไปไหนก็จะสนิทสนมกันตลอดเลยนะครับทีนี้เนี่ยมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งครับมีเพื่อนของพี่ตุ๊กกับพี่สาวเนี่ยนะครับที่ว่าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็เดินทางมานะครับที่บ้านนะครับก็มากันอีก 2-3 คนนะครับก็เป็นแก๊งผู้หญิงนั่นแหละนะครับก็บอกว่าอยากจะไปเที่ยวกันนะครับอยากจะไปเที่ยวกันทีนี้เนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวนะครับในจังหวัดผมเนี่ยแถวๆนั้นเนี่ยมันจะมีน้ำตกขึ้นชื่ออยู่แห่งหนึ่งถ้าใครไปที่จังหวัดนี้นะครับก็ต้องอยากจะไปเที่ยวน้ำตกแห่งนี้นะครับเขารู้สึกว่าเขาอยากจะไปเที่ยวน้ำตกแห่งนี้กันนะครับวันหยุดนะครับก็อยากจะรวมตัวกันไปนะครับผมจำได้ว่าไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรที่วันนั้นเนี่ยผมไม่ได้ไปด้วยครับพี่ก็มีป้าหวาดก็คือที่เป็นคุณแม่ของพี่ตุ๊กนะครับแล้วก็มีพี่สาวนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆเขาเนี่ยก็รวมตัวกันจะไปกันผมก็ยังบอกเลยว่าถ้าเกิดกลับมาเนี่ยอย่าลืมซื้อไก่ย่างมาฝากด้วยเพราะว่าไก่ย่างที่นั่นอร่อยและคิดอย่างนี้นะครับก่อนที่จะไปอ่ะเขาก็เรียกรถมานะครับก็เป็นรถในท้องถิ่นนะครับเป็นรถรับจ้างในท้องถิ่นก็มาเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่สาวเนี่ยนะครับพี่ตุ๊กเนี่ยเขาก็ยื่นกล้องมาให้ผมนะครับเป็นกล้องถ่ายรูปสมัยนั้นเนี่ยจะเป็นกล้องฟิล์มครับบอกว่าให้ช่วยถ่ายรูปให้พวกเขาหน่อยผมก็เคยมีประสบการณ์การถ่ายรูปมานะเป็นกล้องฟิล์มพวกนี้ก็ถ่ายเป็นอยู่เขาก็ไปยืนรวมกันอยู่ที่ในรถหน้ารถยนต์เนี่ยผมก็เอาสายตาเนี่ยผ่านกล้องนะครับแล้วก็ถ่ายเข้าไปแชะนะครับแล้วก็สองสามแชะเพราะว่าเป็นกล้องฟิล์มแล้วก็ถ่ายได้ไม่มากแล้วเรายื่นให้ไปเขาก็เราก็เห็นว่าเขาได้ไปเที่ยวกันเราก็รู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเย็นก็เดี๋ยวก็กลับมาเจอกันได้กินข้าวร่วมกัน4โมงเย็นก็แล้ว5โมงเย็นก็แล้ว6โมงเย็นก็แล้วไม่มีใครกลับมาที่บ้านอยากให้คิดภาพว่าเด็กป.6ที่อยู่กัน2คนนะตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้หุงข้าวเอาไว้ครับก็คิดว่าเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่เขาจะกลับมาสองทุ่มก็แล้วก็ไม่มีใครกลับมาครับจนเราต้องพยายามที่จะเดินไปร้านขายของชำฝั่งตรงข้ามแล้วก็ไปขอเชื่ออาหารเนี้ยเขามากินรอไปถึงสี่ทุ่มจนถึงเช้าครับพี่ไม่กลับมามันเป็นเรื่องแปลกมากนะจนถึงช่วงสายๆป้าหวาดแกกลับมาแกกลับมาคนเดียวสีหน้าและแววตาเนี่ยไม่โอเคเลยคือไม่ดีมากๆเลยค่อนข้างเครียดหนักๆเลยแกกลับมาก็ลุกลี้ลุกลนนู่นนี่นั่นผมก็ถามว่าประวัติแล้วพี่ตุ๊กพี่สาวล่ะเป็นยังไงบ้างแกก็อึ้งครับแล้วแกก็บอกว่าพี่ตุ๊กตอนเนี้ยอยู่ที่โรงพยาบาลนะส่วนพี่สาวเนี่ยเขาจากเราไปนั้นแล้วผมก็จากเขาไปคืออะไรครับที่เขาจมน้ำครับผมก็จมน้ำที่น้ำตกเหรอครับเขาก็ไม่มีเวลาที่จะพูดมากก็น่าจะออกไปทำธุระบางอย่างตกเย็นกลับมาประมาณสักเย็นๆก็กลับมากันทีนี้เนี่ยก็มีทั้งประวัติพี่ตุ๊กแล้วก็เพื่อนๆร้องห่มร้องไห้กันมาเลยตอนนี้ผมรู้แล้วแหละว่าพี่สาวเนี่ยจากเราไปละไม่มีใครอยากจะพูดอะไรเลยครับร้องไห้กันแล้วก็เตรียมเรื่องเกี่ยวกับงานศพผมเนี่ยกับปุ๋ยเนี่ยที่เป็นที่อยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ได้ไปนะครับงานศพเนี่ยเราจำได้ว่าเราไม่ได้ไปนะครับเขาก็คงจะไปจัดพิธีกันแต่ว่าทุกวันที่กลับมาเนี่ยพี่ตุ๊กก็จะร้องห่มร้องไห้อกเสียใจนะครับสะอึกสะอื้นกลางดึกก็ร้องกรี๊ดร้องวีดเนี่ยครับคือผมเนี่ยบ้านมันเป็นบ้านไม้สองชั้นผมก็จะนอนชั้นล่างนะครับนอนบนพื้นชั้นล่างหน้าทีวีส่วนชั้นสองเนี่ยเขาก็จะนอนกัน
ก็จะร้องห่มร้องไห้ก็จะมีเสียงกรี๊ดอยู่นะครับประมาณสัก 2-3 คืนได้ครับเราก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่ตุ๊กเขาก็เล่าให้ฟังว่าผีผู้หญิงตัวเปียกเลยนะครับผมยาวผอมซีดตาโตนะครับมายืนอยู่ข้างๆเตียงเขาแล้วก็บอกว่ากูตั้งใจจะมาเอาชีวิตมึงด้วยกูตั้งใจจะมาเอาชีวิตมึงด้วยอีกคนนึงอ่ะอยู่กับกูเด็กผู้หญิงอ่ะที่เขาอายุประมาณ 16-17 เนี่ยมันโหมันประหวั่นแน่นอนมันเครียดมันทำอะไรไม่ถูกนะครับผู้เป็นแม่เนี่ยประหวาดเองหรือเพื่อนๆหรือแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้จะตัวผมไม่รู้จะทำยังไงหรอกแต่ว่าเขาก็น่าจะมีเรื่องของพิธีกรรมต่างๆเช่นจะต้องไปที่น้ำตกไปทำพิธีกรรมเรียกวิญญาณหรือว่าทำเกี่ยวกับเรื่องของรับขวัญอะไรกันแบบเนี้ยครับตอนนั้นมันค่อนข้างที่จะโอลหม่านแต่ว่าในช่วงเวลาเพียงแค่สั้นๆประมาณสัก 4-5 วันที่มันเกิดขึ้นสีหน้าและแววตาของคนที่บ้านก็ไม่โอเคปู่กับย่าก็มาก็ไม่โอเคกันทุกคนครับบรรยากาศมันค่อนข้างที่จะไม่ดีเลยครับพี่ครับในสมัยนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกับสมัยนี้เนี่ยพอเราอยากจะบันทึกภาพอะไรก็ตามแต่เรายกมือถือขึ้นมาใช่นะครับแล้วเราก็ถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเราดูเลยรูปไหนเราชอบไม่ชอบนะครับจะแชร์ให้คนทั้งโลกได้เห็นทำได้เดี๋ยวนั้นเลยถูกไหมฮะใช่ครับแต่ในสมัยก่อนมันไม่ใช่ครับการที่ว่าบ้านผมอยู่เขาเรียกว่าชานเมืองมากๆเนี่ยแล้วเวลาเราถ่ายรูปกล้องฟิล์มเนี่ยเราจะต้องเข้าไปในตัวเมืองครับแล้วก็ไปล้างรูปถูกแล้วก็ไปรอครับมันต้องรออาจจะรอประมาณสัก3วัน5วันหรือบางทีก็สัปดาห์นึงตามคิวแล้วก็เราก็ต่างจังหวัดด้วยเราก็ต้องติดรถไปครับเมื่อถึงเวลาเนี่ยนะครับผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็ขับรถเข้าไปในตัวเมืองเพื่อที่จะไปเอาอัลบั้มรูปถ่ายนี้มาครับเอากลับมาซึ่งอัลบั้มรูปก็จะมีรูปเกี่ยวกับรูปงานศพอะไรเงี้ยครับผมจำได้เลยว่าวันนั้นผมกลับมาจากโรงเรียนนะครับน่าจะเป็นประมาณสักเย็นวันศุกร์ประมาณแถวๆนี้พอกลับมาเสร็จผมก็เห็นว่ากลุ่มผู้ใหญ่ในบ้านก็มุงกันอยู่ที่ตุกก็ร้องไห้นะครับทุกคนก็รู้สึกแบบเครียดไปหมดผมก็ถามอุ้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับอุ้ยก็เดินไปในกลุ่มของผู้ใหญ่นะครับหยิบอัลบั้มรูปถ่ายมาให้ผมเขาบอกว่าอุ๋ยบอกว่าลองเปิดดูสิผมก็ค่อยๆเปิดดูก็จะเห็นภาพเป็นอัลบั้มนะครับอัลบั้มมันก็จะเป็นภาพที่ถูกเสียบเอาไว้อย่างเงี้ยเราค่อยเปิดดูรูปก็เห็นเป็นรูปของพวกพี่ๆเขาก็มีความสุขนะครับถ่ายรูปกันมีภาพที่ผมถ่ายรูปตอนก่อนที่เขาจะเดินทางกันหน้าตายิ้มแย้มมีความสุขถ่ายภาพระหว่างทางถ่ายภาพใต้น้ำตกพอผมเห็นภาพใต้น้ำตกเขาถ่ายระหว่างทางเข้าไปในน้ำตกเป็นทางลูกลังเข้าไปผมก็ถามว่าเอ๊ะไอ้น้ำตกนี่มันไม่ใช่น้ำตกขึ้นชื่อที่เขาบอกว่าเขาจะไปไม่ใช่เหรออ้าวเขาบอกว่าใช่วันนั้นเขาไม่ได้ไปที่น้ำตกขึ้นชื่อแห่งนี้เขาไปน้ำตกหนึ่งโอ้เปลี่ยนที่ไปเปลี่ยนที่ไปผมก็แปลกใจเพราะว่าปกติแล้วอะนักท่องเที่ยวคนทั่วไปเนี่ยคงจะไม่ไปเที่ยวที่น้ำตกแห่งนี้ครับก็คงจะไปเที่ยวที่น้ำตกที่ขึ้นชื่อครับก็ถ่ายรูปกันไปเรื่อยๆเป็นภาพธรรมชาตินะครับมีภาพต่างๆนานาเมื่อเปิดไปเรื่อยๆก็เห็นภาพหนึ่งครับเป็นภาพที่พี่ๆผู้หญิงกลุ่มเนี้ยประกอบไปด้วยพี่ตุ๊กพี่สาวแล้วก็เพื่อนๆเขาอีก 2-3 คนน่ะลอยคออยู่ในน้ำน้ำตกนะครับแล้วมีคนถ่ายเนี่ยน่าจะขึ้นไปยืนอยู่บนที่สูงอาจจะขึ้นไปอยู่บนโขดหินแล้วก็ก้มกล้องลงมาแล้วก็ถ่ายภาพพวกเขาแชะเอาไว้ภาพที่มันออกมาก็เป็นภาพที่เขาก็กำลังเงยหน้ามองแล้วก็แบบโบกมือบ๊ายบายให้กล้องแบบเนี้ยอุ๋ยก็ชี้ให้ดูตรงนี้สิผมก็มองไปน้ำเนี่ยมันใสมากเลยนะครับเขาลอยตัวกันอยู่เนี่ย
พี่สาวเนี่ยอยู่ทางขวามือของภาพก็คือคนสุดท้ายของภาพที่ข้อเท้าที่อยู่ใต้น้ำอีกเท้าของเขาครับมีมือหนึ่งที่จับที่ข้อเท้าอยู่เป็นมือครับมือเขาขาวซิดซี่แต่ทึบเลยนะเป็นเหมือนมือจับเลยเป็นมือเนี่ยแหละครับจับครับยาวแล้วข้อมือข้อศอกยาวไปเรื่อยๆจนถึงประมาณเกือบต้นแขนแล้วก็ลางๆหายไปแล้วมองเป็นริ้วๆคล้ายๆเหมือนเส้นผมผมว่านี่คืออะไรอ่ะไม่รู้ครับแต่เมื่อทุกคนเห็นภาพนี้ก็เป็นอย่างที่เห็นคือร้องไห้เปิดไปอีกภาพนึงก็เป็นภาพที่เขานั่งรวมๆกันอยู่แถวๆโขดหินตรงนั้นครับมีภาพของผู้หญิงซ้อนหน้าเขาอยู่ข้างๆพี่สาวพี่ครับในสมัยนั้นมันไม่มีรายการผีครับพี่ครับถ้าสมัยนั้นมันมีรายการแบบนี้อยู่เนี่ยภาพนี้ต้องเก็บไว้แน่นอนและมีการออกไปโชว์แน่นอนว่าเฮ้ยถ่ายติดผีแน่นอนองค์ภาพที่ตาตึงมากเลยแต่ผู้ใหญ่ประวัติเองบอกว่านี่มันคืออาถรรพ์อาเพศอัปมงคลและนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ที่สาวจมน้ำก็ได้และก็อาจจะเป็นตัวตนเดียวกันที่มาคอยหลอกมาคอยหลอนมาตามเอาชีวิตพี่ตุ๊กอีกคนนึงครับคำถามว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในวันนั้นในระหว่างที่กำลังขับรถไปที่น้ำตกขึ้นชื่อนั้นเนี่ยมันจะต้องผ่านในน้ำตกนี้อยู่ครับจู่ๆคนขับรถเนี่ยบอกว่าไม่ลองไปเที่ยวที่น้ำตกนี้ดูล่ะเป็นสถานที่ธรรมชาติคนน้อยดีพวกเราน่าจะสนุกทุกคนก็ไม่ซีเรียสก็ไปกันไปเที่ยวน้ำตกมันตกมันสวยจริงๆนะฮะมันมีชั้น1ชั้น2จนไปถึงชั้นเนี้ยที่เป็นแอ่งสวยงามครับก็ถ่ายรูปกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเล่นน้ำกันไปเล่นน้ำกันมาจู่ๆพี่สาวเนี่ยก็จมลงไปกลางแอ่งเนี่ยในระหว่างที่บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเนี่ยพี่ตุ๊กเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นแฟนเนี่ยก็รีบว่ายไปช่วยครับจมหายทั้งคู่ครับพี่ oh. แต่มีเพื่อนๆ เขา แล้วก็อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่แถวๆนั้นนะครับหรือว่าใครสักคนแถวๆนั้นเนี่ยเข้าไปช่วยไปทันช่วยทันแต่ว่าพี่ตุ๊ก หาพี่สาวไม่เจอครับ ใช้เวลาอีกนานเรียกเจ้าหน้าที่มาต่างๆนานาก็มาช่วยกันงมหาร่าง ทั้งคู่นั่นแหละครับจนไปพบกันตอนเวลาอาจจะประมาณกลางดึกอะไรแบบเนี้ยครับแล้วก็เป็นเหตุให้ประวัติเนี่ยนะครับก็ต้องเดินทางกลับมาเพื่อมาเตรียมของเตรียมอะไรแล้วก็ไปทำเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารต่างๆที่โรงพยาบาลต่างๆด้วยผมงงฮะเพราะว่าในใจเราคิดว่าต้องไปน้ำตกที่ขึ้นชื่อเราก็ไม่คิดเลยว่าน้ำตกขึ้นชื่อนั้นจะมีคนที่จมน้ำเสียชีวิตไม่ใช่แต่มันกลายเป็นน้ำตกอันนี้ครับมันเป็นเหตุการณ์ในช่วงตอนป.6ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพี่ตุ๊กเองก็ดูเหมือนกับต้องกลับต่างจังหวัดนะครับประวัติเองก็ต้องกลับต่างจังหวัดแล้วก็เข้าออกพี่เลี้ยงคนอื่นเนี่ยมาช่วยดูแลผมอีกสักระยะหนึ่งแล้วผมก็สอบเข้าโรงเรียนชายล้วนประจำจังหวัดได้ก็ย้ายเข้ามาในตัวเมืองพี่แจ็คครับเรื่องไม่ได้จบอยู่แค่นี้เมื่อผมเข้ามาเรียนอยู่ที่ระดับม.ต้นนะครับในตัวเมืองเนี่ยผมก็จะย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านไม้ริมน้ำเมืองเก่าเนี่ยที่ผมเคยโทรมาเล่าเนี่ยแหละครับโรงเรียนสำหรับบางคนเนี่ยมันไม่ใช่โรงเรียนมันอาจจะไม่ได้เป็นที่ที่อยากไปก็ได้นะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทุกข์ทรมานก็ได้ที่เราเวลาจะไปโรงเรียนมันอาจจะไม่ใช่เรื่องการเรียนแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของการถูกข่มเหงหรือความรุนแรงในโรงเรียนเพื่อนแบบเพื่อนชอบแกล้งอ่ะสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีคำว่าบูลลี่เฮ้ยบูลลี่กันนี้ไม่มีไม่มีการเรื่องสิทธิมนุษย์อะไรแบบนี้เราไม่มีเรารู้อย่างเดียวว่าเราต้องเอาตัวรอดให้ได้ใช่จริงเพื่อนแกล้งใครที่สมมติว่าขอโทษนะครับใครที่อาจจะตาเหล่ก็จะถูกเรียกว่าไอเล่ใช่จริงจริงเป๋ก็อาจจะถูกเรียกว่าไอเป๋อะไรเงี้ยนะครับ
ใครที่มันมีอ้วนก็เรียกว่าอ้วนไอ้เตี้ยอะไรเงี้ยก็จะถูกเรียกบูลลี่กันแบบเนี้ยนะครับเป็นทุกคนต้องมีฉายาทํานองแบบเนี้ยตัวผมเองก็มีฉายาแต่ว่าเค้าเรียกชื่อแม่ผมเรียกชื่อแม่สมัยก่อนเรียกชื่อพ่อชื่อแม่เรียกชื่อแม่ผมเรียกผมเป็นชื่อแม่ผมจะเรียกกับทั้งโรงเรียนแบบเนี้ยมันก็เป็นความกดดันชนิดนึงแต่มันเกิดชนชั้นในห้องเรียนเกิดขึ้นนะครับคนกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะนักเลงนะครับที่ค่อนข้างที่จะใจถึงหน่อยเนี่ยก็จะได้คุมบ่วนใครที่เป็นอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับอาจจะต้องถูกเป็นเขาเรียกว่าอาจจะถูกคมเหงนะครับอาจจะถูกรีดไถเงินอาจจะถูกต่อยอะไรแบบเนี้ยได้อันนี้เป็นเกิดสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผมเผชิญอยู่นะครับเวลาครูเข้ามาเรียนกับครูเข้ามาสอนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณครูหมดค่าไปครูเดินออกไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันระวังตัวเราอาจจะถูกเสื้อภาระคุมหัวแล้วก็อาจจะถูกทุบถูกต่อยก็ได้นะครับพวกผมเนี่ยอยู่กันมาแบบเนี้ยนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะต้องระวังตัวตลอดเวลาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดว่าในห้องของเรามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่เขาถูกน้ำร้อนลวกตั้งแต่เด็กตั้งแต่คอยาวลงไปจนถึงขาน้ำร้อนที่ลวกทั้งตัวเนี่ยคิดภาพว่าสภาพแผลนี่มันจะเป็นยังไงเราก็จะถูกเรียกว่าไอ้แผลไอ้แผลอย่างเงี้ยก็ถูกข่มเหงถูกต่อยมั่งถูกรีดไถเงินอย่างเงี้ยตลอดเวลาผมเองก็สงสารเพื่อนก็ต้องเรียกว่าก็ต้องคบกันเป็นเพื่อนนะนะครับแล้วเราก็ต้องเอาตัวรอดกันมาเรื่อยๆกับกลุ่มนักเลงกลุ่มนั้นจนมาถึงม.3ครับพี่ประมาณแถวๆปี1994นั่นแหละนี่เป็นมันมีกิจกรรมนึงครับคุณครูให้งานครับพี่ให้งานเกี่ยวกับเรื่องของไปทำโครงงานเกี่ยวกับเรื่องของการไปเก็บเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ถูกการแบ่งกลุ่มเกิดขึ้นครับในห้องเรียนเป็นความซวยของพวกผมครับที่ว่าต้องไปอยู่รวมกลุ่มกันกับพวกนักเลงอีกฝ่ายรีไถแล้วอ่ะเรียกว่าขอเรียกชื่อว่าไอ้เก๋าก็แล้วกันคนเนี้ยมันเก๋ามากนะครับซึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากอยู่ร่วมกลุ่มกับเขาแต่ว่าเพียงแต่ว่าแน่นอนล่ะมันเป็นการสุ่มกลุ่มแล้วทุกคนก็บอกว่ากลุ่มนึงประมาณก็8คน10คนประมาณเนี้ยแล้วก็ให้เลือกสถานที่กันแน่นอนว่าสถานที่ที่จะไปทำรายงานกันในวันเสาร์เนี่ยก็คือน้ำตกซึ่งเป็นน้ำตกขึ้นชื่อเราจะไปน้ำตกขึ้นชื่อกันแล้วเราก็นัดที่โรงเรียนว่า10คนเนี่ยนะครับประมาณ 8-10 คนเนี่ยเราจะขึ้นกระบะกันไปซึ่งเพื่อนจะขึ้นกระบะไปนะครับถึงวันนัดแล้วก็ไปพวกผมมันไม่ได้รู้สึกสนุกหรอกครับเพราะว่ามันไปกับคนที่เราไม่ได้ชอบมันก็นักเลงมากเลยเงี้ยโดนล็อกคอมั่งอะไรบ้างแต่เราก็ไประหว่างทางที่กำลังจะไปที่น้ำตกขึ้นชื่อแห่งเนี้ยจู่ๆเพื่อนคนหนึ่งมันก็ตบเขาเรียกว่าตบแคปอ่ะหัวกระบะตบปัก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 ให้เพื่อนจอดแล้วบอกว่าเดี๋ยวเราไม่ไปน้ำตกขึ้นชื่อเดี๋ยวเราจะไปน้ำตกอันนี้กันพวกผมก็มองหน้ากันมันบอกว่าสนุกดีไม่ค่อยมีคนเอาละผมก็คิดในใจแล้วว่าเฮ้ยน้ำตกนี้มันเคยมีประวัติที่เกี่ยวข้องกับเราอยู่นะใช่ใช่แต่ก็คงไม่เป็นไรหรอกเพราะเราไปกันเป็น10คนรถกระบะก็ขับเข้าไปนะครับเข้าไปในทางลูกลังผ่านสวนมังคุดอะไรแบบเนี้ยเข้าไปจนถึงจุดปุ๊บนึงก็ต้องจอดแล้วลงเดินเป็นธรรมชาติวันนั้นถึงแม้จะเป็นวันเสาร์แต่มันไม่ใช่น้ำตกขึ้นชื่อมันไม่ค่อยคนเรียกได้ว่าไม่มีคนเลยมีแต่พวกเราครับก็เดินเข้าไปเที่ยวกันนะครับชั้น1ชั้น2ชั้น3จนไปถึงชั้นที่เป็นแอ่งชั้นนี้แหละชั้นที่เป็นแอ่งชั้นนี้นะครับมันก็จะเป็นโขดหินนะถ้าเกิดเราคิดภาพตามเป็นโขดหินแล้วก็เป็นรูปเป็นแอ่งนะเป็นแอ่งน้ำนะครับใสๆแล้วมองไปไกลๆมันก็จะเป็นน้ำตกที่มันตกลงมาฟู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 เนี่ยแล้วก็ตรงแถวๆน้ำตกเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นผนังกำแพงเป็นผนังกำแพงซึ่งพวกเราก็เล่นน้ำก็อยู่แถวๆริมๆเนี่ยเพื่อนที่ชื่อขอเรียกว่าเพื่อนที่เป็นแผลนะที่เป็นแผลทั้งตัวเนี่ยผมขอเรียกว่าบีก็แล้วนะบีเนี่ยมันก็นั่งนิ่งๆเงียบๆ
นะครับก็ไม่ได้สัมผัสกับน้ำอืมผมอะคบกับเขามาเนี่ยปีนี้เป็นปีที่3แหละนะครับผมรู้ว่าเขาว่ายน้ำไม่เป็นหรอกเพราะว่าในชั่วโมงว่ายน้ำหรือว่าช่วงเวลาไหนที่ไปว่ายน้ำเขาไม่สามารถที่จะว่ายน้ำได้เพราะว่าเขาไม่กล้าที่จะถอดเสื้อว่ายน้ำครับเพราะนั้นเขาก็เลยไม่สามารถว่ายน้ำได้ตั้งแต่เด็กๆละก็นั่งเฉยๆอยู่ก็มีเพื่อนๆบางคนก็นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้อะไรแต่ไอ้พวกตัวเก๋าเนี่ยไอ้เก๋าเนี่ยเรียกชื่อว่าเก๋าก็แล้วกันนะครับมันก็โชว์เหนือครับโดยการว่ายลงไปกลางแอ่งว่ายน้ำไปกลางแอ่งซึ่งทุกคนก็จะรู้เลยว่าการว่ายน้ำไปกลางแอ่งเนี่ยคือต้องเป็นคนที่ต้องใจถึงมากๆเลยอ่ะครับเพราะว่ามันทั้งเย็นและทั้งลึกแต่เป้าหมายมันไม่ใช่การว่ายไปที่กลางแอ่งครับเป้าหมายมันคือการว่ายไปให้สุดของน้ำตกตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะปีนกำแพงหินขึ้นไปแล้วก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็บอกว่าเป็นไงล่ะฉันเนี่ยคือคนแข็งแรงเก่งสุดและที่สามารถว่ายไปตรงนี้ได้อะไรเงี้ยพวกเก๋าๆที่ไหนอยากจะแข่งขันก็มากระเด็กอะไรเงี้ยมาดิอะไรเงี้ยก็มีสองสามคนที่ก็ค่อนข้างเฟี้ยวก็ว่ายตามกันไปเนี่ยพวกกลุ่มพวกเนี้ยแข็งแรงโชว์กันเยาว์ๆนะครับจู่ๆเนี่ยไอ้เก๋าเนี่ยนะครับก็ตะโกนมาบอกว่าอยากกินข้าวหลามว่ะไอ้บีนะครับขออนุญาตใช้คำศัพท์ไอ้บีมึงเอาข้าวหลามให้กูกินหน่อยตะโกนมาบีก็บอกว่าไม่เอาไม่มาเอาเองอ่ะมันบอกว่าจะให้กูลงไปเอาเองเหรอก็คือเริ่มข่มขู่มันก็ด้วยความเสียไม่ได้นะครับมันก็เลยเดินไปหยิบข้าวหลามครับพี่เดินค่อยๆเดินลงน้ำไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดผมนี่นั่งอยู่ไกลนะก็ดูอยู่แล้วก็ไปถึงประมาณสักช่วงเอวของเขาซึ่งเขาเหมือนจะรู้ตัวว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะไปได้มากกว่านี้แหละมันก็ค่อนข้างไกลนะครับที่เอาข้าวหลามไอ้นั่นก็จ้องจะเอาข้าวหลามอยู่ก็มองมันก็เลยตัดสินใจครับเคลี้ยงข้าวหลามเหมือนกับเคลี้ยงส่งไปให้แต่ข้าวหลามมันไปไม่ถึงครับพี่มันตกอยู่กลางแอ่งไอ้เก๋าก็บอกว่ามึงว่ายน้ำมาเอาข้าวหลามให้กูหรือจะให้กูลงไปเอาเองมันก็เป็นความเจ็บในใจนะเพื่อนๆที่ฟังอยู่นะจะรู้สึกว่าคนที่เราตอนเนี้ยนะครับรู้สึกแบบมันเหมือนกับเราถูกกดดันอ่ะมันก็บอกว่าบีก็บอกว่าเฮ้ยกูว่ายน้ำไม่เป็นทุกคนหัวเราะอ่ะพี่ไม่มีใครเชื่อมีด้วยหรอว่าว่ายน้ำไม่เป็นไม่รู้ว่ายังไงมึงก็เอามาให้มันก็มองซ้ายมองขวาคิดอยู่สักพักนึงแต่ก็กลัวที่จะโดนทำร้ายมากกว่ากลัวที่จะจมน้ำครับก็เลยตัดใจเดินลงน้ำไปค่อยๆเดินลงน้ำไปแล้วก็พยายามที่จะเอามือเนี่ยกวักไอ้ข้าวหลามเนี่ยที่มันลอยอยู่เนี่ยจู่ๆมันก็เหมือนคนแบบเสียหลักอ่ะถ้าเรายืนอยู่ในน้ำตกเนี่ยมันจะมีหินใช่ไหมฮะมีหินอะไรเงี้ยจู่ๆเหมือนกับคนเสียหลักเราจะเห็นเลยว่ามันเหมือนมันเสียหลักหลุดวุ้บลงไปเหมือนลื่นจากหินเหมือนลื่นจากหินในน้ำที่เราไม่เห็นน้ำหินที่มันอยู่ในน้ำที่เรามองไม่เห็นมันลื่นลงไปฟุ๊บแล้วมันจมวุ้บผมก็มองแล้วก็ตะเกียกตะกายขึ้นมาแล้วก็บ่ม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 แล้วก็จมวุ้บแล้วก็ขึ้นมาบ่ม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 ช่วยด้วยเงี้ยลงฟุ๊บอันที่สองผมมองครั้งที่สามพี่เชื่อไหมว่าไอ้เก๋าเลยเพื่อนๆ เนี่ยยืนมองอยู่เนี่ยหัวเราะโอ้โหซ้ายมือขวามือเนี่ยใกล้ๆเนี่ยไอ้คนพวกเนี้ยไปช่วยก็ช่วยได้นะแต่ไม่ช่วยอาจจะไม่รู้ว่าเพื่อนว่ายน้ำไม่เป็นก็ได้นะครับก็คือคิดว่ามันเด็กมันคงไม่ได้คิดอะไรแต่ผมมาคิดครั้งที่สี่ขึ้นมาผมคิดในใจว่าถ้าเกิดขึ้นมาแล้วครั้งที่ห้าจมลงไปอีกผมจะวิ่งกระโดดลงไปช่วยขึ้นมาครั้งที่สี่ชูสุดมือลงฟุ๊บดิ้งขึ้นมาครั้งที่ห้ามือแข็งเลยดิ้งเลยแล้วปุ๊บผมเนี่ย
ไม่ได้วิ่งนะฮะพยายามเดินเร็วๆเพราะว่ามันเป็นหินหมดเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บถึงจุดปุ๊บผมก็โดดลงน้ำตุ้มนะครับน้ำเนี่ยมันใสนะพี่น้ำนี่มันใสแต่ว่าฟองน้ำเนี่ยที่เป็นฟองขาวๆเนี่ยมันพุดอยู่ในน้ำเนี่ยเยอะมากครับผมเนี่ยไปถึงตัวเพื่อนนะครับเพื่อนเนี่ยจมแล้วผมไปถึงตัวเพื่อนผมจับแขนเพื่อนไว้ด้วยความที่มันตกใจเนี่ยมันก็ล็อกแขนผมนะครับแล้วก็ตะกุยขึ้นมาล็อกคอผมนะครับพอมันล็อกคอผมเสร็จเนี่ยผมดิ้นไม่ออกเนี่ยพอผมดิ้นไม่ออกผมก็จมตามลงไปครับตอนนั้นผมเชื่อมั่นว่ายังเอาอยู่แต่มันล็อกเอาออกไม่ได้เพราะผมก็ไม่ได้เข้าไปช่วยแบบมีความรู้อะไรเงี้ยพอมันหลุดจากฟองอากาศลงไปครับพี่ครับฟองอากาศที่มันเต็มหน้าเราอยู่ตรงเนี้ยพอมันหลุดจากฟองอากาศลงไปปุ๊บเนี่ยผมเห็นเพื่อนสายตามันแบบเป็นคนแบบตอนเนี้ยคือไม่ได้สติอะไรแล้วอะแล้วผมก็พยายามจะแกะก็ก้มพยายามจะแกะเอายังไงดีพอมองลงไปพังอะลงไปข้างล่างพยายามจะดูว่ามันลึกแค่ไหนเห็นเหมือนสาหร่ายเห็นเหมือนอย่างดำอยู่ตรงขาเพื่อนน้ำมันใสมากเลยพี่มันไม่ใช่สาหร่ายมันเป็นต้นผมครับครับแล้วก็คล้ายๆเหมือนเป็นมือคนครับเกาะที่ขาของเขาครับแล้วก็เป็นหน้าของผู้หญิงคนนึงเนี่ยโผล่ออกมาจากไอ้เส้นผมเนี่ยแล้วก็จ้องมองมาที่ผมจ้องตาเขม็งเลยจ้องเหมือนจะบอกว่าอย่ามายุ่งกูจะเอาคนเนี้ยมึงอย่ามายุ่งที่เล่าเนี่ยมันคือมันเสี้ยววินาทีมันไม่ได้นะแต่ตอนนี้มันอยู่ในน้ำมันแกะไม่ออกผมตกใจแบบฟองอากาศเต็มหน้าเลยคือลมที่มันอยู่ในหน้าเนี่ยมันในปอดมันตกใจเนี่ยทำอะไรไม่ถูกผมก็เลยพยายามใช้เฮือกสุดท้ายเนี่ยจับนะครับจับแขนเพื่อที่ล็อกคอผมเนี่ยง้างสุดมือเลยง้างปึ๊กออกมาแล้วผมก็ดึงมือขวาผมเนี่ยไม่รู้ตอนนั้นคิดอะไรนะตอนนั้นร่างก็จมลงไปด้วยแล้วไม่ได้มองแล้วว่าสิ่งที่มันดึงเพื่อนอยู่เนี่ยคืออะไรผมกำหมัดนะครับแล้วก็บรรจงชกเข้าไปที่หน้าเพื่อนเนี่ยปาก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 ไม่ได้นับหมัดเลยพี่ต่อยมันจนแบบเลือดกำเดาเนี่ยนะทะลักออกมาเลยเนี่ยแล้วเหมือนน็อกหมัดเราอะก็เลยหายตัวพอคลายตัวเสร็จได้ปุ๊บผมล็อกร่างเขาขึ้นมานะครับล็อกร่างขึ้นมาแล้วก็ตะกุยปีนหินเนี่ยในน้ำเนี่ยขึ้นมาพอมานั่งหกปุ๊บเสื้อผ้าตอนเนี้ยหลุดออกหมดเลยเสื้อหลุดออกหมดเลยสิ่งแรกที่เพื่อนเนี่ยทำอะยกมือไหว้ผมแล้วบอกว่าขอบคุณแม่ขอบคุณแม่ที่ช่วยชีวิตมีใครไม่รู้ฉุดเราเราขอบคุณมากผมบอกเห็นแล้วเห็นเหมือนกันแต่ไม่เป็นใจแต่ไม่เป็นไรเว้ยรอดแล้วครับรอดแล้วทุกคนตอนเนี้ยอึ้งเพิ่งจะคิดได้ว่าเพื่อนจมน้ำนะครับทุกคนก็เดินเข้ามาเป็นไรไหมทำอะไรไหมเกิดอะไรขึ้นครับนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคละบรรยากาศไม่ดีมีแต่ผมกับเพื่อนที่รู้กันว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ใต้น้ำแต่ก็ไม่กล้าบอกกับใครก็ไม่ได้บอกใครแล้วก็บอกเฮ้ยงั้นเรากลับเถอะเรื่องราวเนี่ยมันก็เป็นปริศนาผีผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มาตามรังควานผมไม่ได้มาตามรังควานเพื่อนแต่ผมก็เลยคิดว่าเขาอาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่รอคอยจังหวะและโอกาสอะไรอยู่ตรงนั้นแต่ครั้งเนี้ยคือผมกับเพื่อนรอดมาได้ครับแต่พี่สาวไม่รอดนี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับผมในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นครับเท่าที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยมันไปสอดคล้องกับความเชื่อหนึ่งคำพูดหนึ่งเคยได้ยินใช่ไหมครับว่ามันจะมีอยู่บางสถานที่ที่เขาจะมีการเอาหมายถึงว่าเอาชีวิตปีละครั้งตัวตายตัวแทนที่นั่นเนี่ยต้องมีการสังเวยเนี่ยคนที่ไปเที่ยวสถานที่แห่งนั้นเนี่ยทุกปีทุกครั้ง
ปีนึงอาจจะมีศพหนึ่งสองศพอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินใช่ไหมผมว่าเคสเนี้ยใกล้ๆกันคือเขาอาจจะรอคอยเอาใครก็ได้ที่อยู่ในจังหวะห่วงเวลานั้นคนที่อาจจะดูแลตัวเองไม่ได้คนที่อาจจะมีพลังงานชีวิตที่อ่อนที่สุดดวงตกดวงไม่ดีนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องผีเรื่องสางอย่างเดียวนะเราพักเรื่องของอุบัติเหตุที่มันจะเกิดขึ้นไว้ก่อนเรื่องของสุขภาพร่างกายของคนที่มันจะเกิดขึ้นไว้ก่อนเรามองถึงเรื่องของเรื่องผีเรื่องสางเลยเรากำลังพูดถึงความเชื่อที่มันถูกฝังลึกมานานว่าเฮ้ยบางสถานที่อ่ะมันมักจะมีการพูดถึงส่งต่อความเชื่อนี้ต่อๆกันมาว่าที่เนี่ยถ้าไปเนี่ยเขาจะเอาปีละคนนะถูกไหมใช่ไหมฮะคือใครก็ได้ที่ไปอยู่ตรงนั้นน่ะซึ่งมันเป็นเหมือนกับเป็นสถานที่รองแน่นอนว่าคนไม่ค่อยมาอยู่แล้วแต่ถ้ามีคนมาเมื่อไหร่เนี่ยมันมักจะมีเรื่องก่อนที่ผมจะโทรมาเล่าก็มีการไปเสิร์ชเพราะผมไม่ได้กลับไปที่นี้นั่งแล้วก็ไปเสิร์ชดูทีมชื่อนะครับตกมันยังเหมือนเดิมอยู่เลยครับเพราะมันเป็นสถานที่รองไงถูกไหมมันยังผ่านมาหลายสิบปีแล้วมันยังดูไม่ได้มีการพัฒนาไปกว่าเดิมเลยครับเหมือนเดิมเลยค่ะน่ากลัวครับพี่ด้วยสถานที่น้ำตกหลักอาจจะสวยกว่าอาจจะเรื่องของระบบสาธารณูปโภคเรื่องของการเดินทางเรื่องของอะไรพวกนี้อาจจะปลอดภัยกว่าเดินง่ายกว่าสวยกว่าอันนี้มันอาจจะเล็กกว่าธรรมชาติมากกว่าการเดินทางลำบากมากกว่าหาของกินยากกว่าคนก็อาจจะไม่ค่อยจะนิยมสักเท่าไหร่ก็เป็นไปได้หมดใช่ครับถูกไหมเพราะฉะนั้นเรื่องของการไปเล่นน้ำคนกับน้ำเนี่ยนะสำคัญมากๆนะครับอันนี้เรามองถึงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของสิ่งลี้ลับตัวตายตัวแทนอะไรไปแล้วนะทีนี้มามองอีกมุมหนึ่งบ้างนะครับคนที่ไปเล่นน้ำตกส่วนมากอันนี้ส่วนมากนะไม่ได้หมายถึงว่าเคสที่คุณกรณ์เล่านะจะไปกับเพื่อนแน่นอนครับการไปกับเพื่อนเนี่ยจะมีการดื่มการกินถูกไหมมันต้องมีแหละมันตั้งวงอ่ะมันห้ามกันยากคือเขามีข้อห้ามแหละจริงๆแล้วมันห้ามเอาเข้าไปดื่มข้างในนะแต่ก็มันมีการเอาเข้าไปอ่ะแน่นอนพอเมาได้ที่เล่นน้ำหรือบางทีเดินทางมาเหนื่อยไกลๆโดดน้ำแล้วเป็นตะคริวจมน้ำก็มีเหมือนกันถูกไหมถูกต้องเลยครับเออนะครับเรื่องของสุขภาพร่างกายอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันผมเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วว่าผมเคยมีประวัติกับเรื่องของน้ำตก สมัยผมเป็นเด็กปั๊มอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีวันนั้นเนี่ยเหมือนเรื่องที่คุณกรณ์เล่าเลยครับว่าเพื่อนๆผมอ่ะที่ทำงานปั๊มน้ำมันด้วยกันรวมตัวกันไปเที่ยวที่น้ำตกแห่งหนึ่งโดยการขี่มอเตอร์ไซค์ไปแต่ผมเนี่ยผมจำไม่ได้แล้ววันนั้นเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ผมไม่ได้ไปมารู้อีกทีคือเพื่อนออกไปกันแล้วนะครับหลังจากนั้นช่วงเย็นๆค่ำๆทางปั๊มก็มีการประกาศบอกเฮ้ยมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อกบจมน้ำหายหายไปณตอนนั้นคือเกิดอะไรขึ้นโอ้ยวุ่นวายมากปรากฏว่าน้ำป่ามากำลังเล่นน้ำอยู่เขาบอกแค่เสี้ยววินาทีคนที่รอดชีวิตมาได้นะครับเขาบอกแค่เสี้ยววินาทีน้ำป่ามันลงมาปุ้งแล้วมันพัดทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยรวมไปถึงเพื่อนผมด้วยผมแค่คิดว่าถ้าวันนั้นผมไปผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเป็นคนที่รอดหรือจะเป็นคนที่จมหายไปกับน้ำน่ากลัวมากครับพี่น้ำป่าน่ากลัวจริงน่ากลัวจริงมันมาอยู่แรงมากครับผมมาเจอเพื่อนผมอีกทีนึงตอนเที่ยงคืนอ่ะเจอเป็นแบบแข็งแล้วอ่ะเป็นศพแล้วอ่ะเขาบอกว่ามันพริบตาเดียวจริงๆพอน้ำเปลี่ยนสีหน้าตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีการสื่อสารมันยังไม่มีโลกโซเชียลเหมือนทุกวันนี้ว่าเฮ้ยถ้าไปเที่ยวน้ำตกแล้วเป็นช่วงหน้าฝนน้ำมันเกิดเปลี่ยนสีขึ้นมาจากน้ำใสๆมันกลายเป็นสีแดงๆขุ่นๆให้รีบขึ้นจากน้ำเด็ดขาดสมัยนั้นยังไม่มีการสื่อสารที่ชัดเจนไงคือน้ำตกแห่งนี้เนี่ยก็เป็นน้ำตกที่เขาก็ไม่ค่อยนิยมกันไปเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของน้ำป่านี่ด้วยครับพี่แจ็คใช่ไหมน้ำป่าจริงๆคือหน้าฝนน่ะคือหน้าปกติทั่วไปอ่ะไปเที่ยวเถอะไม่มีอะไรหรอกน้ำตกอ่ะมันสวยอยู่แล้วแต่ถ้าหน้าฝนตกจัดๆหนักๆเนี่ยไปเที่ยวได้เหมือนกันแต่ต้องระมัดระวัง
ต้องสังเกตน้ำดีๆผมก็เลยแบบโหน้ำตกมันก็ฝังใจไงฝังใจไงแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีไปดูไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยลงน้ำไม่รู้ว่ามันฝังใจอ่ะผมไม่ค่อยลงน้ำน้ำตกมันเราไม่รู้ความลึกแล้วก็บางทีมันเย็นแล้วมันตะคริวกินได้เดี๋ยวนั้นเลยน้ำตกมันเย็นจริงแล้วมันเป็นตะคริวจริงๆใช่ครับตัวผมรู้ว่าร่างกายผมไม่ค่อยถูกกับน้ำเย็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยจะเลี่ยงไม่ค่อยลงเพราะฉะนั้นใครไปเที่ยวพวกนี้ก็ต้องดูแลรู้สุขภาพตัวเองด้วยรู้ตัวเองด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงก็อาจจะปากว่าช่วยกันสังเกตเพื่อนเราบางคนเขาก็อาจจะว่ายน้ำไม่เป็นจริงๆอาจจะไม่ได้กำลังแกล้งอะไรอย่างเงี้ยครับจะไม่ได้แกล้งจมหรือว่าใครก็พยายามไปก็อย่าไปทำตัวเป็นแกล้งจมน้ำเพราะว่าเพื่อนอาจจะไม่เชื่อใจเวลาจมจริงๆขึ้นมาใช่ไม่ทันแล้วเรื่องของคนจมน้ำแล้วคนที่กระโดดไปช่วยเนี่ยต้องแข็งแกร่งประมาณนึงนะเพราะว่าคนจมน้ำเขาจะคว้าทุกสิ่งทุกอย่างคนที่กระโดดไปช่วยก็ต้องโหก็ต้องเก่งประมาณนึงอ่ะเพราะไม่งั้นจะไปทั้งคู่ไงใช่ผมทุกล็อกตัวนะตอนนั้นผมคิดว่าไม่รอดแล้วเหมือนกันนะเขาคว้าทุกอย่างเป็นการล็อกแบบกอดเลยอ่ะโอ้โหน่ากลัวมากแล้วก็เห็นในสิ่งที่มันอยู่ใต้น้ำมันอยู่แค่นั้นนะครับรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันฝังใจมากๆที่ผมนี่ก็นอนขวัญเสียขวัญฝันผวาก็ต่อเนื่องไปอีกหลายคืนเหมือนกันนะอันนี้คือไม่ได้พูดให้กลัวน้ำตกนะคุณผู้ชมผู้ฟังครับคือไปเที่ยวได้น้ำตกมีความสวยงามของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็ศึกษาเราก็ดูระมัดระวังตัวแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยเออนะครับน้ำตกยังคงสวยงามอยู่เสมอบางคนชอบเสียงน้ำตกชอบบรรยากาศน้ำตกเพราะว่าเวลาไปน้ำตกมันจะมีเสียงสู้ๆเสียงสู้ๆนะคนสู้คล้ายๆกับเสียงทะเลโอเคคุณกรเล่าดีจังเลยผมตอนที่คุณกรเล่าเริ่มแรกนะผมนึกถึงใครรู้ป่ะสำเนียงวิธีการเล่าพี่ป๊อปเหมือนแบบอู๋ฟังเพลินมากเลยอ่ะครับผมแถวมากเลยคุณกรขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณกรนะครับผมครับนะขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว